والله أكبر في السماء تعالى. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดด้วยนามของอัลลอฮ์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการประเด็นชวนคิดกับผมคอลิดปู่ทองครับพบกันเป็นประจำนะครับทางสถานีโทรทัศน์ยะตีมทีวีทีวีศรัทธาชนเรื่องราวที่เรานำเสนอต่อเนื่องมา17ตอนนะครับกับตอนพิเศษอีก1ตอนก็รวมแล้วเป็น18ตอนนะครับวันนี้จริงๆแล้วก็นับว่าเป็นตอนที่19ถ้าไม่นับรวมตอนพิเศษวันอีดินอัตฮาที่เรานำเสนอไปท่านผู้ชมครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์มุสลิมบนแผ่นดินไทยเรานำเสนอกันแบบต่อเนื่องใครที่เป็นแฟนรายการประเด็นชวนคิดนี่ก็คงจะได้ติดตามแล้วก็ไม่พลาดแต่ละตอนที่นำเสนอครับกับวิทยากรของเรานะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ท่านได้เก็บค้นคว้ารวบรวมมาทำให้พวกเราได้ความรู้ได้ทำความเข้าใจกันอาจารย์สุกรีซาเลมครับนักประวัติศาสตร์มุสลิมนะครับอาจารย์ครับสลามกุมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะบารอกาตุฮ์ครับว่าลุมุสลามอัลฮัมดุลิลลาฮิวะบารอกาตุฮ์ก่อนเข้ารายการนี่ก็คุยกันอาจารย์ก็มาแบบเหมือนกับไปเจออะไรที่มันตื่นเต้นนะผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักค้นคว้านักประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาเจอหลักฐานอะไรแล้วมันตื่นเต้นมันสนุกกับการค้นคว้าอย่างนั้นถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับมันเนเจอร์เดียวกับครับผมแบบนะสมัยก่อนจะมาทำงานประวัติศาสตร์ที่ผมเด็กวิทย์นะฮะเคยทำอะไรเก็บตัวอย่างทำงานวิจัยอะไรพวกนี้นะครับพอเราไปเจอสิ่งใหม่ที่จริงความคิดผมก็สมัยเคยเรียนโครงการที่โครงการนานาชาติที่ไม่ให้โดนเนี่ยทางด้านสังคมวิทยาศาสตร์ตอนนั้นเรามีอันคือว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาชื่อเรานามสกุลเราไปตั้งชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะสมมติว่าเราเรียนชีวะเนี่ยเราไปเจอกุ้งตัวหนึ่งแล้วมันชงลงใช้ได้ว่าสาเลมสยามเมนสีอย่างเงี้ยสุกรีสยามเมนสีเนี่ยผมจะเป็นเกียรติภูมิมากเนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์นะมันจะด้วยไปเจอฟอสซิลตัวสำคัญที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อนหรือไปเจอเอาแบบปลาพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแบบไม่เคยตัวนี้ไม่เคยมีใครไม่อยู่ในซีรีส์ใดๆมาก่อนเนี่ยแล้วเราไปเจอแล้วมันมีสุกรีสยามเมนสีแปลว่ามิสเตอร์สุกรีเนี่ยเป็นคนค้นพบสยามเมนสีแปลว่ามาจากประเทศไทยนะครับนี่เป็นความคิดมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะแต่พอเราทำงานประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็มาเจอของพวกนี้เหมือนกันว่าหลายอย่างเนี่ยยิ่งค้นไปยิ่งขุดไปมันมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ยังคิดว่าเราน่าจะมีคนเฉพาะทางเรื่องพวกนี้นะครับรวมไปเก็บข้อมูลทำอะไรได้นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนว่าหลายอย่างในบันทึกเราทำไมเราไม่ไปดูในออตโตมันหรือว่าในอินเดียหรือว่าในประเทศอื่นๆนะครับที่มีความสัมพันธ์กับเราในโลกในยุคเมื่อประมาณ300ปี500ปีที่แล้วเราอาจจะมีวิธีอื่นวันนี้เราอ่านตำราฝรั่งเป็นหลักนะครับตำราดัตช์ตำราฝรั่งเศสตำราใช่ไหมฮะที่ถูกแปลออกมานะครับของโปรตุเกสอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าตำราในโลกมุสลิมซึ่งเขาก็เข้ามามีบทบาทเยอะมากในภูมิภาคเรานะครับคือไม่ได้แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเข้ามาในเขมรเข้ามาในพม่าเข้าไปในโลกมาลายูเข้ามาในอินเดียเข้ามาในจีนเขาพูดถึงทางเส้นทางที่ผ่านเขาเจออะไรบ้างผมว่าจะมีอะไรเยอะเลยเป็นคุณูปการครับครับก็ทำดีแล้วครับเดี๋ยวเรื่องที่อาจารย์ค้นพบค้นเจอแล้วก็ตื่นเต้นกับมันเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะได้ทยอยนำมาเสนอกันให้กับท่านผู้ชมได้ตื่นเต้นตามไปด้วยนะผมเชื่อว่าเป็นการค้นพบครั้งใหญ่เพราะว่าดูสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยผมยังตื่นเต้นไปด้วยเลยนะครับแต่ว่ามาที่เรื่องหลักที่เรานำเสนอกันมาต่อเนื่องและตอนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกมากกับสิ่งที่อาจารย์ได้นำเสนอก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าหากย้อนไปในช่วงของกรุงศรีอยุธยาเทียบกับโลกมุสลิมนะช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นยุครุ่งเรืองของออตโตมันของอาณาจักรที่ปกครองด้วยกับระบบอิสลามนะครับเรียกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับแล้วก็แผ่ขยายจนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองนั้นเอาวิทยาการเทคโนโลยีวิถีชีวิตประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ารสนิยมของคนไทยตั้งแต่ชนชั้นปกครองนะครับหรือระดับขุนนางนั้นก็มีความนิยมชมชอบประเทศมหาอำนาจในอดีตที่ไม่ใช่ฝรั่งก็คือพวกออตโตมันหรือว่าพวกแขกมัว
ที่อาจารย์ได้นำเสนอให้กับพวกเราได้เข้าใจกันบริบทของอยุธยาในอดีตวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นตอนต่อเนื่องครับที่อาจารย์จะได้เล่าให้พวกเราได้ฟังอีกเกี่ยวกับเรื่องของมุสลิมบนแผ่นดินไทยที่โฟกัสหรือว่ามองไปในสมัยของกรุงศรีอยุธยาครับเชิญครับอาจารย์ครับครับผมก็หัวข้อที่เราเดินทางมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงบทบาทมุสลิมในประเทศไทยนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมก็แตะไปแต่ว่าเราก็แตะไปในเรื่องของบุคคลและก็การค้าเป็นหลักนะครับเพราะว่าแม่เหล็กนะครับของการเดินทางของโลกมุสลิมนะครับก็คือในรอบประมาณสักห้าหกร้อยปีที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเรื่องเส้นทางการค้าแผ่นดินใหม่มาพบแหล่งการค้าใหม่นะฮะแน่นอนเราก็อิสลามมาด้วยนะครับแต่ว่าอิสลามเนี่ยการเดินทางทำการเผยแพร่อิสลามนี่นะครับที่จริงมันมาพบการค้าหมดในทุกรูทนะฮะในโลกมุสลิมนะครับทำการค้าแล้วก็เอาอิสลามไปที่รู้จักนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในเส้นทางการค้าอยู่ในปลายทางการค้าเนี่ยเขาก็สนใจประชากรที่เดินทางมาทำการค้าแล้วก็เขาก็ศึกษานะครับรวมทั้งคนพวกนี้เองก็อาจจะไปถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็ไปตั้งครอบครัวอยู่ในเส้นทางการค้านะหลายท่านอย่างเช่นตั้งแต่สมัยท่านนบีนะครับท่านศาสดาก็คือคนที่อยู่ในเส้นทางการค้าทั้งทางบกทางน้ำนะครับก็ไปตั้งชุมชนแล้วก็ไปสร้างรกรากอยู่นะฮะอันนั้นคือยุคในอดีตนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันในเรื่องที่บอกว่าเป็นอิทธิพลนะครับที่ผ่านมาในประเด็นของมุสลิมในรอบประมาณ500ปีที่ผ่านมาในสมัยศรีวิทยาเนี่ยนะครับยุคนั้นเป็นยุคซึ่งออตโตมันรุ่งเรืองจริงยิ่งใหญ่นะครับและเป็นคอลิฟะห์อยู่นะครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยคนที่ใกล้อาณาจักรมุสลิมที่ใกล้นะครับและเป็นมือไม้และเป็นเครือข่ายใกล้ชิดออตโตมันก็คือโมกุลหรือว่าแขกมะงนคือมุสลิมอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นลุกหลายอย่างวัฒนธรรมหลายอย่างซึ่งสยามเนี่ยครับรับมาจากกลุ่มแขกนะครับมาแต่เดิมรู้จักอะไรนะตั้งแต่ว่าทำพราหมณ์วัฒนธรรมพุทธมหายานนะครับแล้วก็พุทธแบบลังกาวงนะเป็นหินยานมาทีหลังนี่นะครับก็ผ่านมาจากกลุ่มแขกทั้งนั้นนะครับถ้าจะว่าไปแล้วพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็เป็นแขกนะฮะในทัศนะของความเป็นไทยนะฮะก็คือคนที่มาคนต่างชาติที่มาจากฝั่งตะวันตกของสยามนะครับอันนี้ก็เป็นบุคคลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เข้ามีบทบาทเราโดยตลอดนะครับจีนเนี่ยนะครับระยะหลังๆเนี่ยเราจะรู้จักเรื่องจีนเยอะมากนะครับประมาณสัก500ปีที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านั้นวัฒนธรรมใกล้แล้วก็มีบทบาทจนมีอิทธิพลครอบจะเรียกว่าครอบงำความคิดนะครับของคนทั้งภูมิภาคเรานะครับคือวัฒนธรรมพราหมณ์นะครับเห็นว่าวัฒนธรรมพราหมณ์เนี่ยแผ่เข้ามาในพม่านะครับเข้ามาในแหลมมาลายูนะครับเข้ามาในโลกมาลายูเลยนะทั้งสุมาตราทั้งบอร์เนียวนะทั้งชวานะครับรวมทั้งผ่านสยามประเทศเข้าไปในเขมรเข้าไปในลาวเข้าไปในเวียดนามนะเป็นอาณาจักรพราหมณ์เก่าแก่ยิ่งใหญ่นะคือกลุ่มแขกนะครับและเป็นคนต่างชาติซึ่งมีอิทธิพลต่อสยามประเทศมาโดยตลอดทีนี้แขกนี้นะครับในรอบประมาณสักพันปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เปลี่ยนความคิดนะครับเป็นคนกลุ่มเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนหน้ามามาจากเส้นทางการค้าเดิมมาจากฝั่งตะวันตกของสยามแต่ว่าแขกที่เดิมที่มาสมัยเป็นพราหมณ์แผ่อาณาจักรเข้ามานะครับก่อนมีประเทศไทยนะฮะแล้วก็ผ่านก็ไปจนถึงเวียดนามไปถึงจีนตอนใต้แล้วก็ต่อมาก็เป็นกลุ่มพุทธนะครับเป็นกลุ่มพุทธหินยานมหายานนะครับที่เข้ามาในสยามประเทศจนกระทั่งพุทธหินยานซึ่งผ่านมาในนามของลัทธิลังกาวงนะครับก็เข้ามานะฮะในภูมิภาคเราจนกระทั่งในยุคที่อาณาจักรแขกคืออาณาจักรแห่งชมพูทวีปนี่นะครับกลายเป็นอาณาจักรอิสลามนะครับก็คือเป็นกษัตริย์เป็นสุลต่านที่เป็นมุสลิมนะครับจากอาณาจักรโมกุลเพราะฉะนั้นการแผ่เข้ามาของแขกในยุคกรุงศรีอยุธยานะครับก็กลายเป็นแขกที่เป็นมุสลิมแต่แน่นอนแล้วก็จะมีบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มนักบวชนะครับชาวพราหมณ์นะครับซึ่งเข้ามาในงานราชพิธีราชสำนักนะครับเพราะว่าสยามเองนี่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐที่นับถือศาสนาพุทธในสมัยกรุงศรีอยุธยาแหละครับแต่ว่าก็ยังมีอิทธิพลของพราหมณ์สูงมากและยังต้องอาศัยนะครับนักบวชจากพราหมณ์นะฮะเพื่อจะมาทำในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับถือน้ำพิพัฒน์สัตยาทำองค์การแช่งน้ำในพิธีหลวงพิธีราชต่างๆนะครับรวมทั้งให้คำปรึกษาพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับชนชั้นปกครองด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนมุสลิมที่เข้ามานอกจากทำการค้าแล้วนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นนะฮะที่ผมเตรียมไว้จะพูดนะครับในวันอังคารที่จะถึงเนี่ยนะฮะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขออนุญาตเรียนต้องเมื่อกี้คุณ
เชิญเลยครับอาจารย์ครับผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยนะท่านดร.วินัยด้านรัตน์นะครับท่านก็จะจัดงานสัมมนาวิชาการนะวันอาทิตย์นี้วันอังคารนี้นะครับชื่องานว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโลกมุสลิมอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับก็คงเป็นวิวกว้างๆนะครับว่าระดับโลกมุสลิมในรอบพันปีพันกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกมุสลิมเป็นแม่บทเป็นอาเลมใหญ่นะครับทั้งด้านวิทยาศาสตร์นะครับทั้งในยุคกลางนะครับที่ยุโรปใต้นะครับอเวโรสอเวซินานะครับอินูปาตูตอซึ่งเป็นนักเดินทางเนี่ยก็มีเทคโนโลยีนะคนตะกอกไม่ได้เดินทางมาแบบกลวงๆนะฮะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยก็พร้อมมีแผนที่มีเข็มทิศมีเทคโนโลยีการดูดาวมีเอสโตแลบนะเอสโตแลบจะเป็นเครื่องมือประเมินประมาณสักแล็ปท็อปปัจจุบันเนี่ยนะฮะแต่ว่าเป็นแล็ปท็อปของคนเมื่อพันปีที่แล้วนะเป็นเครื่องมือในการคำนวณในการหาทิศทางนะครับดวงดาวหรือว่าการกำหนดคำนวณนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับของของคนในอดีตของมุสลิมในอดีตเวลาเขาเดินทางออกมานะครับเพราะฉะนั้นคนมุสลิมที่เดินทางไปในยุคต่างๆนี่นะครับได้รับการยอมรับแม้ในประเทศเองนะครับคนมุสลิมเนี่ยที่เดินทางเข้ามาก็ได้รับการยอมรับเพราะเขามีเทคโนโลยีนะครับประเด็นที่พูดในวันที่24ก็เมื่อกี้ผมบอกแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมในโลกมุสลิมนะในโลกอิสลามนะครับจัดที่คณะสาเวชศาสตร์จุฬานะครับวันอังคารที่24ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นณห้องประชุมคณะศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์วินัยด้านหลานเป็นหัวเรื่องนะครับแล้วก็มีวิทยากรก็10ท่านมีผมเป็นคณะด้วยนะครับผมคงเลือกเล่าเรื่องมุสลิมเฮอริเทจอินไทยแลนด์นะครับมรดกวัฒนธรรมมุสลิมที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราเอาอะไรเข้ามาบ้างเสื้อเกราะทหารม้าปืนไฟปืนธนูนะครับเทคโนโลยีที่มุสลิมเอาเข้ามาเข็มทิศแผนที่นะครับการคำนวณ นะฮะเท่าที่ข้อมูลเราค้นไปเนี่ยคนมุสลิมทำไมถึงได้อยู่กรมท่ากว่าต้องดูแลการค้าเดิมทีกรมท่ากว่ามุสลิมจะดูแลทั้งกลุ่มแขกและกลุ่มฝรั่งนะฮะหมายถึงว่าพวกตุรกีพวกดัตช์แอนมาที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหรือว่าแรงศรีอยุธยาตอนกลางเนี่ยต้องผ่านขุนนางมุสลิมนะครับที่จะเป็นคนดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องทั้งธรรมเนียมการค้าดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีคือเท่าทันกันนะครับการตั้งขุนนางมุสลิมพญาจุฬานี่นะครับมาดูแลการค้าฝรั่งและการค้ามุสลิมเนี่ยแปลว่าความรู้นะครับเท่าทันกันนะครับเรียกว่าเอาอยู่นะที่ตั้งมุสลิมขึ้นมาคุมตรงนี้นะจนกระทั่งฝรั่งเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มีอาจจะมีความพิเศษตรงที่ว่าฝรั่งเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาเหมือนกับกลุ่มพวกพญาจุฬาเพราะฉะนั้นในระยะหลังมาก็เลยมีการตั้งเจ้าพญาวิชัยเยนเป็นตำแหน่งมาเพื่อจะคุมกรมท่ากลางเดิมทีเรามีเฉพาะกรมท่าขวากรมท่าซ้ายนะครับกรมท่าซ้ายก็คือพญาโชดึกก็ดูแลพวกกลุ่มที่มาจากฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งซ้ายมือของป่าวสยามก็คือฝั่งตะวันออกของสยามประเทศนะฝั่งตะวันตกสยามประเทศก็พวกกรมท่าขวานะพญาจุฬาธิก็ดูแลนะครับคือเอากันอยู่นะจนกระทั่งมีฝรั่งเข้ามาเยอะก็เลยตั้งพวกกลุ่มฝรั่งเนี่ยดูแลกันเองนะครับเพราะว่าก็จะต้องมีศาสนสถานของพวกนี้ด้วยนะครับกลุ่มที่เป็นพวกจีนเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่นับถือทั้งเต๋าหรือว่าพุทธมหายานนะครับแล้วก็กลุ่มฝรั่งก็จะมีโบสถ์แบบฝรั่งนะกลุ่มแขกก็จะมีกะดีแขกหรือมีสุเหร่าแขกมัสยิดนะครับสำหรับรวมกลุ่มของคนพวกนี้นะทุกคนก็จะมีกิจกรรมทางสังคมนอกจากมาค้าขายแล้วเอาเทคโนโลยีมาแล้วเนี่ยในช่วงปีหนึ่งนะก็จะมีกิจกรรมทางสังคมนะครับก็จะมีบันทึกว่ากลุ่มมุสลิมทำอะไรมีพิธีแห่อะไรบ้างในช่วงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีบันทึกนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับในหัวข้อบทบาทมุสลิมในแผ่นดินไทยเราแตะเป็นเรื่องการค้านะครับอันนึงเนี่ยที่จริงผมไม่เจอหนังสือนะครับหลายเล่มที่มันหลายชื่อเหลือเกินนะครับปรากฏว่าค้นไปค้นมาเนี่ยมันหนังสือเล่มเดียวกันนะครับก็คือมีบันทึกเรื่องอบูฮาซันนะครับสมัยรัชกาลที่5นะครับที่จริงอบูฮาซันเนี่ยเป็นเรื่องนึงนะครับซึ่งเอามาจากนิทาน12เหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นนิทานที่เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในบันทึกที่บอกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยานี่นะครับกลุ่มพวกค้ามุสลิมเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาถวายงานนะครับด้านการค้าด้านการทหารนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีผู้รู้นะครับเข้ามาถวายงานเกี่ยวกับเรื่องหลักความคิดนะครับในเรื่องของการบริหารการปกครองนะครับที่มาจากโลกมุสลิมแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางนะครับก็คือประมาณสักร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับในสมัยรัชกาลที่4นี่นะครับเกิดมีการตั้งชื่อกลุ่มพวกนี้นะครับเป็นจากนิทาน12เหรียญกลายเป็นหนังสือนิทานอิหร่านราชธรรมนะครับอาจจะเจาะไปที่ตัวบุคคล
ทั้งที่พอเวลาเราครอสเช็คกลับไปนี่นะครับทั้งเรื่อง1100ลาตีอาบูฮาซันที่เป็นเรื่องหนึ่งของเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็นิทาน12เหลี่ยม12เหลี่ยมเนี่ยหมายถึงนิทานซึ่งถูกเขียนเอาไว้ในมะกอบมะกอบก็คืออาคารกูบอสนะครับก็จะทำเป็นอาคาร8เหลี่ยมหรือ12เหลี่ยมแล้ว12เหลี่ยมนั่นก็คือจะหลักความคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการปกครองก็จะเขียนไว้ในอาคารนะครับเป็นร้อยแก้วนะครับเป็นร้อยกรองนะครับเขาจะเขียนเอาไว้แล้วก็อันเนี้ยมันถูกถอดมาว่าคนในอดีตซึ่งเป็นผู้ปกครองโลกมุสลิมที่มีคุณธรรมในสูงส่งที่เป็นที่เรื่องชื่อเนี่ยเขาใช้หลักวิธีอะไรแล้วอันเนี้ยก็ถูกเขียนเป็นตำราแผ่ไปทั่วอาณาจักรของการเดินทางของกลุ่มมุสลิมออกไปเมื่อเข้ามาสยามเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยถูกไปถวายงานกับพระมหากษัตริย์แล้วก็เก็บบันทึกเป็นวิธีเชื่อว่านิทาน12เหลี่ยมเนี่ยหรือว่านิทานกับพวกแขกเนี่ยนะครับเป็นนิทานที่มีหลักจริยธรรมทางความคิดที่ดีงามมากนะครับอันนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือหลังจากที่เราเสียกรุงนะครับเอกสารอะไรมากมายก็ถูกเผาทำลายไปมากมายนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับท่านก็ขึ้นมาครองราชอยู่15ปีนะครับหลังจาก2310นะครับกรุงแตกนะครับหลังจากนั้นมา7เดือนแล้วก็กู้เมืองได้นะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เป็นมหากษัตริย์อยู่15ปีนะครับก็มีการปราบดาพิเศษนะครับย้ายเมืองนะครับจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งตะวันออกกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนะครับนายทองด้วงหรือพญาจักรีในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็สถาปนาตัวขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับทีนี้ปัญหาใหญ่อย่างนึงก็คือการขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยมันต้องมีหลักการปกครองของความเป็นกษัตริย์นะครับนอกจากมีวิธีการเสกของพราหมณ์อะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะครับหลักการปกครองอันนึงที่เป็นที่เรื่องลือกันในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก็คือหลักจากมุสลิมเนี่ยนะฮะก็คือหลักที่อยู่ในที่ทาน12เหลี่ยมน่ะแล้วร้อนเก้ารัชกาลที่1ท่านก็โปรดเอาขุนนางซึ่งทันแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะครับมาให้การแล้วก็บันทึกเอาไว้นะครับบันทึกเสร็จนะครับแล้วก็ทำใหม่ทำเล่มใหม่เป็นลายน้ำทองเลยนะครับแล้วก็ท่านเอาตำรานี่นะครับเอาไว้ตรงห้องนอนท่านเอาไว้ตรงข้างที่นอนเลยนะครับแต่บันทึกเตียวไว้อย่างนั้นนะครับแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมาในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของหลักทศพิธราชธรรมนะครับของประเทศไทยเราเองนะครับก็มาจากส่วนหนึ่งนะครับที่มาจากตำราที่ทาน12เหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นกรอบวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งมาจากโลกมุสลิมนะครับก็เข้ามาสู่หลักวิธีคิดในเรื่องของการปกครองของสยามประเทศนะครับมีนักวิชาการหลายคนเนี่ยนะครับได้มีการอ่านข้อมูลหลายอย่างแล้วก็มีการวิเคราะห์เรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะครับมีทั้งตำราที่เขียนผมก็พยายามจะเซิร์ชดูวิธีคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลของหลายท่านนะครับก็เห็นนะครับแน่นอนละเวลาในวิกิพีเดียผมก็เข้าไปดูนะก็ย้อนกลับสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเลยนะครับแต่ว่าหลักวิธีคิดนี่นะครับเขาไม่ได้อ้างถึงไม่ได้รีเฟอร์ถึงซึ่งมันไกลมากแต่สิ่งใกล้ตัวที่สุดและมีบันทึกที่สุดก็คือที่ร้อยเก้าด้วยกันที่หนึ่งท่านโปรดนะครับให้มีการรวบรวมเอาเรื่องหลักที่ได้ทำในการปกครองซึ่งอยู่ในตำรามุสลิมที่เข้ามาในสมัยกษัตริยานะครับและเป็นที่รู้กันในสมัยกษัตริยาว่านี่เป็นหลักการปกครองว่าผู้ปกครองจะต้องมีหลักอย่างไรนะครับถูกเอามานำเสนอนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์โดยการมาเขียนมาเป็นตำราเลยนะครับเป็นตำรานี้ตั้งไว้ที่พระแท่นนะครับข้างพระบรรทมนะครับของรุ่นเก้าและกันที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ถูกย่อลงมาขมวดลงมากลายเป็นหลักทศวิราชธรรมนะครับนะก็ตำราคนนี้ก็มีผลส่วนหนึ่งนะครับเข้ามามีน่าสนใจอันหนึ่งเนี่ยครับสมัย10ปีที่แล้วนะครับช่วงประมาณ2551 52 53นะครับผมมีโอกาสได้ทำงานกับทางเอเชียที่จุฬานะครับก็ทำประเด็นเรื่องมุสลิมแผ่นดินไทยเนี่ยแล้วก็จับไปหลายประเด็นมากผมมีเวลาเป็นปีนะครับในการทำข้อมูลนะครับก็จับข้อมูลทีละอย่างนะครับนอกจากเรื่องงานศิลปกรรมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเสื้อผ้าการแต่งกายอาหารการกินอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมเพิ่งกลับตอนนั้นผมเพิ่งกลับมาจากการไปสเปนไปอันดาลุสอันนึงที่ผมอ่านตำราก็คือรู้ว่าอันนึงที่อันดาลุสมุสลิมจากอาณาจักรอบาซีอุมัยยะนะครับที่แผ่ไปในแอฟริกาเหนือแล้วข้ามไปในยุโรปนะครับเอาไปให้กับยุโรปก็คือหลักการปกครองไปแยกเอาทหารออกจากตำรวจนะครับตำรวจเนี่ยดูแลเรื่องงานมวลชนภายในประเทศทหารคือการดูแลกองเป็นกองกำลังที่ดูแลความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับแยกงานภาษีศุลกากรนะครับออกมาเป็นหน่วยงานต่างหากเก็บภาษีนี่คือหลักวิธีคิดจากโลกมุสลิมนะที่มุสลิมไปให้กับยุโรปนะครับไปจัดการนะทำหน่วยพยาบาลนะครับทำระบบโรงพยาบาลทำระบบโรงเรียนเด็กเล็กทำระบบโรงเรียนที่เป็นคอลเลจหรือว่ากุลียะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักที่โลกมุสลิมที่จริงโลกมุสลิมกว่าที่จะเข้ามาในสเปนมุสลิมเองก็ใช้เวลาสะสมตัวอยู่นานนะและในยุคนั้นมุสลิมเองทั้งอุมัยยะที่ไปเติบโตในแอฟริกาเหนือแล้วข้ามไปในยุโรป
ในอันดาลูเซียนะครับในยุคนั้นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาครอบครองอาณาจักรอุมัยยะที่ในโลกอาหรับนะครับคืออับบาสียะคือพวกไปเติบโตเป็นอาณาจักรยุคทองของโลกมุสลิมเลยนะครับทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับวรรณกรรมมากมายครับคืออาณาจักรอับบาสียะนะครับก็เป็นองค์ความรู้ซึ่งถูกขมวดเอาไว้นะครับและถูกเขียนเอาไว้ในยุคนั้นนะครับแล้วก็แผ่ซ่านออกมาในโลกมุสลิมนะครับเป็นตำราออกมาที่จริงจะว่าไปแล้วนะครับเมื่อกี้ขอแตกกลับไปในเรื่องของนิทานยิหร่าราชธรรมนะครับถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับหรือว่า1001ลาตีนะครับที่อยู่ในบันทึกโลกมุสลิมที่เป็นเรื่องลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ในสมัยอับบาสียะนะเป็นยุคทองของโลกมุสลิมที่ถูกบันทึกออกไปแล้วก็ฝรั่งชาติต่างๆนะครับก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็แผ่มาในโลกเอเชียเรานะครับก็เป็นที่รู้จักว่าพวกนี้มาจากอับบาสียะถ้าจะว่าไปเนี่ยที่ชื่อตั้งชื่อหนังสือว่านิทานอิหร่านราชธรรมเนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไรกีฬาเลยนะพูดตรงๆไม่เกี่ยวอะไรกีฬาแล้วเรื่องนี้เป็นคำใหม่ที่เพิ่งถูกพูดมาประมาณสัก100ปีนะครับเพราะชื่อเดิมของมันคือนิทาน12เหลี่ยมนะที่จริงถ้าวันนี้เราบอก12เหลี่ยมเนี่ยนี่คงเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะแต่คำว่า12เหลี่ยมในที่นี้ก็คืออาคารมะกอบที่เป็น12มุมแล้วแต่ละมุมจะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องหลักเรื่องของความดีแบบต่างๆความซื่อสัตย์อย่างไรนะครับความมัธยัสถ์อย่างไรในฐานะท่านเป็นกษัตริย์ต้องวางตัวอย่างไรนะครับต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีหลักจริยธรรมในการปกครองอย่างไรนะครับเนี่ยก็ถูกบันทึกเป็นเรื่องๆนะครับอยู่ในมุมต่างๆของนิทาน12เหลี่ยมแล้วก็เป็นที่รู้จักกันนะครับซึ่งเรียกว่านิทานแขกนะฮะนิทาน12เหลี่ยมมาจาก12มุมของมะกอมแต่เวลาสมัยกรุงศรีอยุธยารัตนโกสินทร์นะครับมีการไปเรียกอันเนี้ยผมติดใจมากนะพูดตรงๆหลายวงวิชาการในการประชุมสัมมนานะครับเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีแล้วมีการสัมมนาใหญ่ตอนค้นพบเรืออารับมีนักวิชาการท่านนึงมาพูดในเทียมศาสตร์นะครับท่านก็จะแตกไปในกลุ่มตะวันออกกลางโลกมุสลิมทั้งหมดท่านจะเรียกว่าเปอร์เชียผมก็เลยยกมือถามว่าอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเปอร์เชียที่อาจารย์หมายถึงเนี่ยมันหมายถึงตรงไหนเพราะว่าท่านพูดถึงเรื่องมาถึงในทะเลแดงมาพูดถึงอินเดียท่านยังพูดว่าเปอร์เชียผมก็เลยถามอ๋อท่านบอกอ๋อพี่หมายถึงกลุ่มอิสลามพวกมิดเดิลอีสต์ซึ่งมันไม่ใช่เปอร์เชียมันแค่อาณาจักรตรงเดียวใช่ไหมถ้าไปเปอร์เชียก่อนอิสลามก็ประมาณสักปลายตุรกีตอนเหนือของอินเดียมาแค่นั้นเองนะครับคืออิหร่านทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกอิหร่านมันทางขวาหน่อยไปทางซ้ายหน่อยหนึ่งแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ประเทศไทยแม้กระทั่งปัจจุบันนะฮะแม้กระทั่งปัจจุบันถ้าท่านอ่านงานทั่วไปที่พระราชกฎจะอ้างถึงมุสลิมหรือจะอ้างถึงตอนออกกลางเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพวกเปอร์เชียนะมีดาราเราบางคนเหมือนกันนะไม่ใช่ทำไมอยากพูดดารามีคนดังของเราหลายคนนะครับก็มาจากเมืองมัดราสนะครับมาจากมุมไบจะบอกว่าเราเนี่ยลูกเปอร์เชียนะครับโอเคละเมื่อประมาณสัก150ปี100ปีที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าอินเดียตอนนั้นก็น่าสงสารนะจากอาณาจักรใหญ่นะครับซึ่งรวยกว่าอังกฤษ10เท่านะฮะก่อนอาณาจักรโมกุลจะแตกเนี่ยอินเดียนี่รวยกว่าอังกฤษ10เท่าแต่การที่ภาระสิทธิ์อังกฤษมันเข้ามาในอินเดียแล้วมาดูดทรัพยากรดูดคนและทำลายทรัพยากรคนแล้วก็รื้อฐานอาณาจักรโมกุลนี่นะครับทำให้อาณาจักรอินเดียตอนนั้นก็น่าสงสารแทบไม่มีใครอยากแสดงตัวว่าฉันเป็นลูกหลานอินเดียเป็นคนจากเอเชียใต้เลยนะเพราะว่าตอนนั้นมันรู้สึกน่าสงสารผมเข้าใจเลยดูสภาพเป็นรัฐที่ยากจนสมัยพวกเรียนวิทยาศาสตร์นะครับฐานประชากรศาสตร์วิชาประชากรศาสตร์อันหนึ่งเนี่ยที่โลกตะวันตกไม่สนใจจีนและอินเดียเพราะบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องตายไปเองการที่ประเทศหนึ่งมีคนเป็นพันล้านคนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวมันต้องแย่งฆ่ากันตายแต่วิกฤตมันเป็นโอกาสวันนี้ทั้งจีนและอินเดียเนี่ยนะครับก็เอาทรัพยากรที่เป็นปัญหากลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับจีนและอินเดียพัฒนาการคนเจเนเรชันต่อมาเนี่ยด้วยการให้ความรู้และจัดระบบคนนะวันนี้จีนนะครับแค่ค้าขายภายในจีนอย่างเดียวจีนก็รวยแล้วนะครับจากจีนเหนือไปจีนใต้จีนออกเนี่ยแค่ค้าขายคนเป็นพันล้านอ่ะเงินแค่เดินทางระหว่างเมืองต่อเมืองรัฐต่อรัฐเนี่ยนะครับก็รวยตายแล้วนะฮะทฤษฎีมันเปลี่ยนนะและสมัยเราตะก่อนที่เราคิดว่าประเทศพวกนี้ก็คงยากจนตายนะเราก็เชื่อนะเพราะว่าตอนนั้นเรายังอยู่มัธยมอยู่มอยังอยู่เรียนมหาลัยนะครับแต่ว่าพอเวลาความรู้จริงๆที่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่ามันเปลี่ยนนะครับผมเข้าใจว่าคนหลายคนตอนนั้นก็อายนะที่จริงผมมาวิเคราะห์เนี่ยอันนึงที่น่าสนใจมากว่าประเทศไทยนี่นะครับบรรดาขุนนางอินเดียลูกหลานเชคอาหมัดนี่นะครับในบันทึกเชคอาหมัดเองเนี่ยนะครับขออนุญาตแตะลึกลงไปนะฮะที่จริงเรากำลังจะพูดเรื่องการปกครองลูกหลานเชคอาหมัดเนี่ยหลานเชคอาหมัดคือท่านจุฬาเชนนะฮะเป็นจุฬาท่านสุดท้ายของศรีวิทยานะครับท่านบอกเองนะท่านมีบันทึกบอกว่า
เชกเอาหมัดแต่ไปแขกเจ้าเซนชาติมงลเจ้าเซนคือยาฮูเซนคือกลุ่มมุสลิมสายชีอะห์ชีอะห์โบราณในประเทศไทยนะที่มาโมกุลคืออาจารย์มงลเป็นชีอะห์อินเดียครับหลักฐานเขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดเองแต่มีคนทำหนังสือในรอบ 20-30 ปีนะคุณคนที่คงเคยอ่านนะครับพยายามใช้คำทุกคำที่เขียนว่าโมกุลใช้คำทุกคำว่าเป็นแขกมัวนี่นะครับเป็นเปอร์เซียไปหมดเลยเป็นอิหร่านไปหมดมันเป็นตอนไหนอ่ะผมเนี่ยครอสเช็ควิธีง่ายๆทางวิทยาศาสตร์เลยนะก็คือแล้วมันแปลมันเท่ากับตอนไหนอ่ะมันเท่ากับตอนไหนตอนไหนนะครับมงลแปลว่าอิหร่านตอนไหนแน่นอนนะเจ้าเซนแปลว่าชีอะห์โบราณกลุ่มหนึ่งนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาในอินเดียจะเป็นกลุ่มไหนผมไม่รู้จะเป็นอิสมาอิลีจะเป็นดาวูดีจะเป็นอะไรที่ผมไม่ทราบแต่ว่ามันมีข้อมูลของมันนะครับจะเป็นข้อมูลของมันนะฮะเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับก็ที่จริงนะหนังสือเล่มเมื่อกี้ที่ผมค้นเนี่ยมันทำให้ผมคิดอะไรหลายอย่างเลยนะครับแต่ผมคิดอะไรหลายอย่างเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันสำคัญว่าทำไมคำว่าเปอร์เซียมันถึงกลายมาเป็นนี่มันเข้ามาในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับทั้งที่เราไปย้อนหนังสือเก่าแทบไม่มีคำว่าเปอร์เซียไม่มีเลยผมไม่เจอเลยนะเจอแต่คำว่ามงลเจอแต่คำว่าแขกมัวเจอแต่คำว่าซาราเซนเป็นคำที่ยุโรปเขียนถึงนะครับแต่ว่าในนักวิชาการเนี่ยผมพูดตรงๆว่าหลายคนเวลาอ่านต้นฉบับแล้วเนี่ยถ้าคุณแปลงคำพวกนี้ไปจากอะไร1บวก1ในทฤษฎีของผมเด็กวิทย์นะมันต้องเท่ากับ2เท่านั้นนะครับแต่ว่านี่คืออธิบายอย่างวิทยาศาสตร์ตามหลักฐานสู่หลักฐานแต่ว่าคุณอธิบายแบบกลมๆประเภทแบบหาที่มาที่ไปไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้ตำราพวกนี้ถูกเขียนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมแปลกใจนะก็อันนี้อันหนึ่งนะครับว่าบรรดาขุนนางแขกในสมัยกรุงศรีรัตนโกสินทร์ตอนต้นเพราะอะไรเพราะตอนนั้นฝรั่งเศสกับอังกฤษมาล้อมเราอยู่ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าตระกูลของสายท่านบุญนาคเนี่ยนะครับเป็นลูกหลานอินเดียนะครับแน่นอนก็จะกลายเป็นตกเป็นคนของอินเดียขึ้นมาทันทีประเทศไทยก็จะสูญเสียใช่ไหมการถูกแทรกแซงได้การที่บอกว่าเป็นเปอร์เซียนะมันก็เป็นรัฐที่ไม่ถูกเป็นรัฐในอุดมคติแล้วประเทศไทยเองนะครับรัฐการเรื่องการนิติท่านก็บอกว่าตระกูลของท่านเองเนี่ยนะครับมาจากพวกมอญมักกะโทซึ่งก็ย้อนไปพันปีเลยนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็มีฝรั่งมาให้คำปรึกษาตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดท่านยอเซเดนะครับท่านก็มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี่เป็น politics ผมเข้าใจเลยวิธีการที่ทำไมประเทศไทยต้องแสดงตัวเป็นลูกหลานมอญมักกะโทนะครับแล้วก็ทำไมพวกตระกูลขุนนางแขกในสยามประเทศในยุครัตนโกสินทร์ต้องบอกว่าตัวเองเป็นลูกหลานเปอร์เซียนะครับอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่าระยะหลังๆมาเนี่ยมันมีการบิดข้อมูลหลายอย่างนะครับแล้วก็อิทาดีหลาราชธรรมซึ่งเป็นเรื่องของอาณาจักรซุนนีอับบาซียะนะครับกลายเป็นอิหร่านราชธรรมได้ยังไง ผมก็เลยมาจำเพราะว่าเอ๊ะเวลาคนไทยเราพูดถึงมุสลิมเนี่ยมักจะบอกเป็นเปอร์เซียเปอร์เซียเป็นคำกลมๆนึกถึงเวลาเราไปยุโรปนะฝรั่งเห็นหน้าเราเนี่ยคิดว่าเราเป็นจีนเขาเห็นหน้าขาวๆเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าเหลืองๆอย่างเงี้ยต้องเป็นจีนแน่เลยนะครับเหมือนที่เรามองยุโรปคิดว่าต้องเป็นอังกฤษแน่เลยต้องเป็นอเมริกันจริงๆมันมียุโรปมีประเทศ 20-30 ประเทศเป็นออสเตรียเป็นโปแลนด์เป็นอะไรที่มาแต่เห็นหน้าอย่างเงี้ยคิดว่าต้องเป็นอังกฤษเหมือนกันผมว่าอย่างนั้นนะผมว่าจากการ cross check ข้อมูลมาเนี่ยผมว่าพวกนี้ก็น่าสนใจในการที่ว่าทำไมวันนี้เราข้อมูลหลายอย่างมันบิดนะเพราะย่าหลังๆมีคนมาเอาคำพวกนี้ไปบิดทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็เราก็วุ่นวายมากในประเทศเรานะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับในการโทรทัศน์สื่ออะไรบางอย่างที่ออกมาเนี่ยเขาไปหยิบเอาคำพวกนี้ออกมาไปอ้างแล้วก็มีนักการเมืองของเราด้วยนะครับก็ไปอ้างว่าฉันก็ลูกหลานกลุ่มนั้นฉันก็ลูกหลานกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็เอาสื่อของรัฐไปใส่มือนะครับท่านก็จะดูนะเราอยู่ในวงการสื่อเราอ่านเราดูข่าวกันมาเราก็จะเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะที่จริงหนังสือที่ผมอ้างถึงเนี่ยมันมีบันทึกนะครับแล้วก็มีการตีพิมพ์ใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับในสมัยกันที่5มีการตีพิมพ์นะฮะผมขออนุญาตขยับหน้าโพพอยนะเพราะว่ามือทำงานผมถามว่าโพพอยทำมาทำไมเปิดหน้าเดียว นะครับเราพูดกันมาที่แรกก็พูดถึงเรื่องของการเข้ามาแล้วก็พูดถึงเรื่องของการค้านะครับเมื่อกี้เนี่ยเราแตะไปแล้วเรื่องของการปกครองว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าอยู่เนี่ยสมัยสมเด็จพระนมไตรโลกนาถท่านเปลี่ยนจากระบบเวียงวังคังนาถ้าเปลี่ยนจากระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่เราอ้างถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมาเป็นระบบเวียงวังคังนาเนี่ยรับความคิดจากอะไรเราเชื่อว่ามันต้องมีองค์ความรู้นะจากอินเดียไหมจากอะไรเข้ามาฝรั่งเข้ามาแขกเข้ามาอะไรเข้ามาไหมน่าสนใจนะครับอะไรเนี่ยนะครับ
จารย์สุครีครับน่าสนใจจริงๆประเด็นที่อาจารย์เปิดมาตอนท้ายเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนการจัดระบบบริหารจัดการบ้านเมืองเนี่ยนะครับให้มีกรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนาเนี่ยนะครับปรากฏว่าข้อมูลที่อาจารย์สุครีเจอเนี่ยมันไปเจออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมนะฮะแต่เวลาหมดลงซะก่อนนะสิฮะอาจารย์นะวันนี้เรียกว่าฟังเพลินเป็นความรู้ที่หลากหลายแต่ว่าอาจารย์นำเข้าเรื่องแล้วแหละแต่คงต้องยกย่อไปสัปดาห์หน้านะครับแต่ในช่วงท้ายนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก Islamic Heritage นะครับเรื่องของมรดกจากโลกอิสลามนะครับที่จะนำเสนอกันในวันอังคารนี้วันอังคารที่24พฤศจิกายนที่สหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับอยู่ตึกอาคารเดียวกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลไหมครับครับอาคารนั่นแหละครับห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเลยฮะอ๋อก็ประมาณชั้น 11มั้ยไม่แน่ใจผมไม่จำชัดครับก็ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บ่ายโมงถึง5 โมงเย็นครับมีนักวิชาการหลายท่านแล้วก็อาจารย์สุครีซาเลมก็จะไปพูดแต่ว่าอาจจะฉีกแนววิทยากรท่านอื่นๆนะครับผมก็พูดจากต้นทุนที่เรามีฮะจากงานที่เราเคยทำกับจุฬานี่แหละครับก็คือการเก็บข้อมูลซึมไทยเป็นหลักน่าสนใจก็ไปติดตามกันได้นะครับส่วนเรื่องสำคัญที่อาจารย์สุครีเกริ่นนำมาเนี่ยแล้วก็เข้าสไลด์เมื่อสักครู่ผมเชื่อว่าน่าสนใจผมเองก็อยากจะติดตามเหมือนกันว่าเอ๊ะไอการเปลี่ยนระบบการจัดการบริหารงานราชการงานแผ่นดินเนี่ยในสมัยยุคนั้นมันมีที่มาอย่างไรนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ล้วงกลับไปมีข้อมูลเยอะเพราะว่าอย่างที่ผมไตเติ้ลไปคืออันดาลุสเนี่ยตอนมุสลิมเข้ามาในยุโรปเนี่ยนะครับก็ไปให้วิธีการจัดการพวกนี้นะครับคิดหลังจากที่พอผมมาทำวิจัยแล้วผมกลับจากสเปนมาผมคิดว่าเป็นไปได้มั้ยว่าอยู่มันเปลี่ยนมันรับจากอะไรนะฮะรับจากอะไรนี่น่าสนใจเพราะจริงองค์ความรู้มันถ่ายทอดกันไปมานะมุสลิมเองตอนที่มุสลิมรุ่งเรืองเราก็รับองค์ความรู้ก่อนนะจากเปอร์เซียจากอินเดียยุคก่อนอิสลามแล้วก็จากกรีกโรมันมาด้วยนะครับเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับความรู้ที่ให้กับพวกเรานะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับوالله أكبر في السماء تعالى